เรามาที่อีกหนึ่งคนนะครับลีโอเนลบาร์ติสตาอัลเบอร์ตี้หรือเราเรียกสั้นๆว่าอัลเบอร์ตี้หรืออัลเบอร์ติมีผลงานในการออกแบบหลายอย่างนะอย่างที่อาจารย์ดิ๊กโปรยไว้เยอะมากเนาะน่าจะเป็นศิลปินในดวงใจอาจารย์ดิ๊กเลยแหละเขาทำอะไรไว้บ้างเนี่ยเราไปดูนะมีการออกแบบพาลาโซลูคาลี่นะอันนี้เป็นพาลาโซที่อัลเบอร์ตี้ออกแบบมีการออกแบบฟาซาดซานตามาเรียเนเวล่านะครับเนาะซานฟรานซิสโกแล้วก็เซนต์แอนเดรียฉะนั้นอาจารย์จะใช้เรียกง่ายๆว่าอาจารย์จะนิยามอัลเบอร์ตี้ว่าอัลเบอร์ตี้จะเป็นเจ้าพ่อฟาซาดงานเขาจะเป็นแบบเน้นในเรื่องนี้เป็นหลักนะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันเป็นยังไงอัลเบอร์ตี้นอกจากจะออกแบบนะครับอัลเบอร์ตี้ก็เขียนตำราด้วยเนาะก็เป็นตำราของอัลเบอร์ตี้ที่เขียนขึ้นมาซึ่งก็ปัจจุบันก็ยังมีการพิมพ์แบบเหมือนกับพิมพ์หลายครั้งมาให้เราเป็นข้อมูลนะครับที่เขียนตำราเนี่ยว่ามันก็สะท้อนให้เห็นถึงคราวที่แล้วที่เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่มีการค้นพบ The Ten Book on the Architecture ของ Vitruvius เนี่ยมีการเผยแพร่มีการพิมพ์แล้วก็ทำให้องค์ความรู้เนี่ยกระจายไปตามศิลปินสถาปนิกต่างๆเนี่ยสถาปนิกกลุ่มบางกลุ่มก็นำตำรา Vitruvius เนี่ยมาเขียนขยายความต่อมาเขียนต่อนะก็เป็นการเรียกง่ายๆว่าต่อยอดองค์ความรู้นั้นให้สู่แบบสถาปนิกรุ่นหลังๆต่อไปนั้นอัลเบอร์ตี้ก็เขียนหนังสือนะเป็นเทนบุ๊กของแกด้วยนะซึ่งก็จะมีหลายเรื่องนะครับมีเรื่อง material construction public work work อะไรก็เป็นงานของแกนะครับนะอันนี้จันดิกลองเล่าอัลเบอร์ตี้ให้ฟังซิเป็นยังไงผมจะมาเล่าหนึ่งเล่มของเขาก็คือ เรื่อง The Architecture หรือ Architecture ว่าด้วย Architect เนี่ยเรื่องนี้เขาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทโอรีของเขาเทโอรีของเขาที่พัฒนาขึ้นมาเขาเชื่อว่าทฤษฎีสุนิยศาสตร์ทางศิลปกรรมของในนิยามของอาบาตี้เนี่ยคือความงามและการตกแต่งดังนั้นเขาเลยย้อนกลับไปให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตกแต่งและการเปลี่ยนแปลงออเดอร์ต่างๆเขาจะพัฒนาเสาขึ้นมาที่เป็นเสาประดับผมแนะนำว่ามันคือเสาโกนหรือเสาประดับนะฮะไอตัวแพทเทิร์นด้านล่างเนี่ยครับพวกนี้มันคือการตกแต่งแล้วก็เขาจะพัฒนาต่อยอดมาจากบูเดเนสกีเดี๋ยวจะเห็นในสไลด์ถัดไปครับว่าจากการเอาเสากลมมาสวมกับอาร์คโค้งแบบบูเดเนสกีเขามองว่าความสวยงามของอาร์คโค้งอ่ะมันไม่ได้ต่อเนื่องนะฮะเขาเลยพัฒนามาเป็นเสาเหลี่ยมนะครับแต่ในแต่อันเนี้ยจุดเด่นของเขาคือมันเป็นการตกแต่งตัวพาราโซตัวนี้ของอัลเบอร์ตี้เนี่ยนะครับถ้าเด็กๆดูเห็นไหมก็จะเหมือนกับที่อาจารย์บอกมันจะสะท้อนให้เห็นว่าการนำอินสปายจากตัวโคลอสเซียมมาใช้เนาะอัลเบอร์ตี้เนี่ยใช้เสาเนี่ยในรูปแบบแพทเทิร์นถ้าเราไปเปรียบเทียบอาคารนี้กับโคลอสเซียมเราจะเห็นว่าเขาเอารูปแบบแพทเทิร์นหัวเสาเนี่ยมาใช้เหมือนกันเลยในข้างล่างของตัวโคลอสเซียมเนี่ยคนก็จะเรียกว่าเป็นดอริกแต่บางคนถ้าเราไปดูในตำราหรือว่าไปดูในคลิปของที่เขาวิเคราะห์งานเบอร์ตี้จะเรียกว่าทัสคันนะครับเป็นเสาแบบทัสคันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไอออนิกแล้วก็เป็นคอรินเทียนก็คือการเว้นการใส่จังหวะของหัวเสาเนี่ยก็จะใส่จังหวะตามแบบโคลอสเซียมเลยนั่นคือเรื่องอันที่หนึ่งอันที่สองคือถ้าเราไปดูในดีเทลนะครับเราจะเห็นบัวตัวนี้ตัวตกแต่งที่เมื่อกี้จันดีกว่าเนี่ยตรงนี้เนาะด้านบนตรงนี้จะเป็นเหมือนกับรายละเอียดของตัวคล้ายๆกับตัวพระจันทร์แต่ต่างนักวิชาการต่างประเทศก็จะบอกว่าตรงนี้เหมือนลมเหมือนสัญลักษณ์ของลมซึ่งเป็นเหมือนกับตราประจำตระกูลของลูคาลีเนี่ยนะครับเป็นตามอย่างเมื่อคุณตรงนี้นะครับในขณะที่ข้างล่างตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับใบสามแฉกซึ่งมันเป็นตาของเมอร์ดิซี่ซึ่งเขาเป็นญาติกันดังนั้นเขาสัมพันธ์กันคือญาติกันนะครับเขาก็เลยเอาตาประจำตระกูลมาประดับอาคารด้วยดังนั้นเนี่ยนี่คือดีเทลที่อัลเบอร์ตี้เขาไม่ได้ละเลยเขาเก็บ
กิ๊กทุกอย่างแล้วก็เอามาใส่ไว้ในตัวรูปด้านของพาราโซนี้นะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าพาราโซเนี้ยในการออกแบบเนี่ยออกแบบเต็มแต่ว่าพอสร้างจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่เต็มนะครับมันจะเหมือนกับว่าตรงฝั่งด้านขวามือเนี่ยมันจะเป็นอาคารอื่นเรียกง่ายว่าในปัจจุบันจะเหลือแค่ประมาณ2ใน3ของอาคารที่ออกแบบนะครับนะเห็นไหมครับเรายังคงเห็นว่าการแบ่งเลเวลชั้นที่1 2และ3ยังคงแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นพาราโซอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นถ้าเราบอกเลยว่าพาราโซคืออะไรนั่นแหละอย่างน้อยเรามองภาพปั๊บนึงคือมองจากภายนอกเราจะเห็นเลยว่าเขาพยายามจะดีไซน์ให้มันเหมือนกับลักษณะอาคาร3ชั้นนะฮะเป็นอาคาร3ชั้นนะครับแล้วก็นำออเดอร์เสามาประดับเห็นมั้ยครับโคริเนียนอยู่ด้านบนไอออนิกทัสเซนนะครับอยู่ตรงนี้เนาะดังนั้นเนี่ยวางตำแหน่งเดียวกับโคลอสเซียมเลยนะครับตรงนี้บัวผนังนะครับที่เมื่อกี้ฉันบอกเนาะบัวผนังตรงนี้ก็จะเป็นการตกแต่งแล้วก็ด้วยลายของตระกูลนะครับลายประจำตระกูลเดี๋ยวเราจะปรากฏอยู่ในตัวฟาซาดของโบสถ์ด้วยคืออัลเบอร์ตี้เขาจะมีการนำกิมมิคเล็กๆพวกนี้มาประดับไว้ในบริเวณพวกตกแต่งแม้ถ้าเด็กๆสังเกตดูดีๆมันจะเป็นเหมือนพระจันทร์เป็นอย่างนี้นะครับเนาะทีนี้ต้องเกริ่นก่อนที่จะไปเรื่องฟาซาดเนาะฟาซาดเราหลายคนอาจจะยังเอ๊ะมันคือเคยได้ยินจากในสมัยกอติกแล้วล่ะว่าฟาซาดมันคือการวางองค์ประกอบที่ประดับอยู่ด้านหน้าของตัวอาคารตัวโบสถ์ต่างๆที่ทำให้ตัวอาคารมีความโดดเด่นอันนี้คือโบสถ์ของเป็นโบสถ์ยุคกลางในสมัยโรมาเนสซีอยู่ในเมืองฟลอเรนซ์นะครับว่าจะมีลักษณะของการดีไซน์ที่มันมีการทำฟาซาดที่แบบตรงไปตรงมาอันนี้จะเป็นส่วนบริเวณด้านหน้าคือตัวเนฟตรงนี้เป็นไอเซลนะครับแล้วก็จะมีการนำแค่ตัวชายคาเนี่ยมาประดับแปะเอาไว้ในส่วนเนฟเนาะเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงระหว่างตัวฟาซาดตัวเดิมเนี่ยกับสิ่งที่อัลเบอร์ตี้เขาทำว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงโอเคอ่ะเชิญจันดิ๊กต่อครับครับก็หลักๆแล้วอ่ะถ้านักศึกษาจำได้ก็คือสถาปัตยกรรมก่อนหน้านี้เขาจะให้ความสำคัญกับกำแพงดังนั้นปัญหาของสถาปนิกในยุคเรเนซองส์ทั้งหมดโดยเฉพาะช่วงต้นอ่ะก็คือว่าต้องการพัฒนาลบภาพจำของความแข็งกร้าวของยุคโกธิกก่อนหน้าแล้วมาสู่ความงามแบบคลาสสิกที่เป็นระเบียบออเดอร์แล้วก็เน้นความน่าเน้นความศรัทธาที่ดึงมาเหมือนเนฟกับไอเซลที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าฟาซาดทั้ง3ตัวจะมีความลิงก์เดียวกันก็คือว่าเน้นแกนเข้าตรงกลางแต่ตัวตรงกลางเนี่ยฮะจะมีความยากเพราะว่าในโบสถ์แห่งเนี้ยจะเป็นการออกแบบเพื่อบดบังสถาปัตยกรรมโกธิกเดี๋ยวในรายละเอียดผมจะมีในสไลด์ต่อไปคือปัญหาคือว่าอาร์บัตตี้จะต้องลบล้างความเป็นโกธิกออกเข้ามาสู่ยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านอย่างเข้ามาสู่เรเนซองส์ดังนั้นไอ้ตัวเนฟยังคงอยู่และตัวไอเซลยังคงอยู่แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเขาได้นำภาษาแบบคลาสสิกที่เป็นออเดอร์เข้ามารวมไปถึงรายละเอียดอย่างเช่นการใช้หินสีเขียวและสีขาวในรายละเอียดที่นำมาแต่ถูกเปลี่ยนความใหม่ให้มาสู่ความคลาสสิกนะจะเห็นได้ว่าทั้ง3ส่วนจะมีออเดอร์ที่อยู่ในกริดที่เป็นระบบคณิตศาสตร์พบว่าในความสำคัญของอาบัติเขาให้ความสำคัญกับสัดส่วนอาคารและกุญแจสำคัญของสัดส่วนอาคารของงานของอาบัติทุกชิ้นสามารถคลี่คลายได้ด้วยระบบพีทาโคลัสครับอาจารย์ไอ้ตัวเนี้ยคือความน่าสนใจตรงมันส่วนไอ้ตัวข้างล่างก็คือว่าตัวงานของอาบัติทุกชิ้นจะเป็นสี่เหลี่ยมที่เต็มกับครึ่งสี่เหลี่ยมอย่างเช่นตัวเนฟด้านหน้าจะเป็นสี่เหลี่ยมสมมาตรที่เต็มกับสี่เหลี่ยมที่เต็มส่วนไอ้ตัวที่เป็นเหมือนหลังคาจะเป็นครึ่งสี่เหลี่ยมอันนี้คือจุดที่เขาให้ความสำคัญ
ดังนั้นถ้าย้อนกลับไปคือว่าระเบียบเหล่านี้ก็เหมือนกับงานคลาสสิกที่แพลโตได้พูดไว้เหมือนกันก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราจะรีเฟอร์ถึงงานเรเนซองส์ก็ต้องนอกจากความคลาสสิกแล้วยังมีระเบียบแบบแผนที่เป็นคณิตศาสตร์ปรากฏอยู่ในรายละเอียดทุกอย่างครับผมรูปนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาอะยึดมั่นกับความคิดแบบคลาสสิกโดยเขารักษาระเบียบแบบแผนแบบสัดส่วนอาคารเหมือนที่ผมบอกไปคือกุญแจสำคัญของสัดส่วนคือความกลมกลืนของดนตรีและพีทาโคลัสดนตรีแบบคลาสสิกถ้าใครเล่นทฤษฎีดนตรีมันจะมีคู่ที่สวยงามคือคู่4และคู่8จะเห็นได้ว่า4และ8จะเป็นสัดส่วนที่8แล้วก็4ไปอยู่ในส่วน8ดังนั้นสัดส่วนสมบูรณ์กับสัดส่วนย่อขยายครึ่งหนึ่งมันก็จะปรากฏอยู่ในไอ้ตัวเนี้ยครับเหมือนงานอาบัติส่วนใหญ่จะชอบใช้1ส่วน2และ3ส่วน2เนี่ยครับอาจารย์ดังนั้นไอ้องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมกำแพงของเรเนซองส์อ่ะมันคือองค์ประกอบหลักแต่มันถูกเปลี่ยนความหมายจากความบึกบึนในอึมครึมในการสู้รบของยุคกลางมาสู่การแสดงความหรูหราและความสร้างอาณาเขตหรืออาเขตให้กับตัวอาคารนะครับครับเหมือนซานมิโนอาโตอันมอนเต้เนี่ยฮะมันจะค้นพบก็คือว่าเขาเสริมความแข็งแกร่งปกติแล้วด้านหน้าอาคารถ้าเป็นภาษาแบบคลาสสิกตัวเสาจะแทนค่าความแข็งแกร่งเหมือนอาจารย์ดีแนะนำไปคือโคลอสเซียมนะฮะเสามันคือความแข็งแกร่งก็คือจะรับน้ำหนักทั้งหมดรับน้ำหนักส่วนอาร์คส่วนต่างๆแต่อาบติได้นำเสาน่ะมาเปลี่ยนความหมายจากความแข็งแกร่งมาเป็นส่วนของประดับกำแพงที่มันมองทะลุได้นะครับแต่ในการมองทะลุได้คือยังมีความประดับตกแต่งในการนำประติมากรรมมาประดับได้ด้วยเหมือนที่อาจารย์บีแนะนำว่าจะมีรายละเอียดของหัวเสาที่มีตาประทับของเจ้าของอาคารหรือสกุลของช่างอยู่นะฮะดังนั้นอาจจะสรุปได้ว่าความเป็นออเดอร์แบบคลาสสิกได้เปลี่ยนความหมายจากความจากเสาที่รับน้ำหนักมาสู่เป็นเสาประดับในนิยามของอาบาตินะครับอาจารย์จะเห็นได้ว่าแล้วเขานำตัวนี้มาจากไหนใน The Architecturia หรือ Architect ของหนังสือของอาบาติเขาเขียนว่าเขาได้ย้อนกลับไปสู่โพสเรเนซองส์ของคัตซ่าเนี่ยฮะในทศวรรษที่12แล้วเขาไปเรียบเรียงระเบียบออเดอร์จะเห็นจากรูปฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นระเบียบที่วางนักปูนต่างๆแล้วเขานำไอ้ตัวเนี้ยเข้ามาสู่ส่วนสำคัญในการออกแบบแล้วก็เขานำส่วนโค้งที่เป็นอาร์คเนี่ยฮะมาผสมและสิ่งสำคัญคืออาคารของซานมิเอโกเนี่ยครับได้และอิทธิพลของอาบาติก็คือว่าเขาได้นำเสาแบบคลาสสิกมาสู่ความดั้งเดิมแล้วก็มาเหมือนรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนที่ผมเคยกล่าวไปว่าจากคลาสสิกเสาที่เป็นรับน้ำหนักมาสู่เสาที่เป็นตัวประดับแล้วก็มาสู่ออเดอร์ที่มันเป็นฟาซาดอาคารที่เน้นเนฟและไอเซลแล้วก็กลายเป็นโบสถ์ที่อยู่ในสัดส่วนคณิตศาสตร์ตัวนี้ครับจะเป็นหลักการสำคัญในการออกแบบฟาซาดแบบอาบาติจะเห็นได้ว่าจากที่ผมกล่าวมารูปนี้จะเห็นได้ชัดว่าอาบาติได้เปลี่ยนออเดอร์เสาของบูเนเนสกีที่เป็นเสาเหมือนโรงพยาบาลเด็กกำพร้าที่อาจารย์บีแนะนำคราวที่แล้วครับที่เป็นเสากลมแล้วก็หัวน่าจะเป็นโคลินเทียนะฮะจากหัวเสาแล้วก็ประกอบกับอาร์คโค้งแต่อาบาติได้พัฒนาต่อยอดมาสู่เขามองว่าความต่อเนื่องของเส้นตัวโค้งนะครับมันถูกเสากลมบดบังเขาก็เลยพัฒนาเป็นเสาเหลี่ยมดังนั้นไอ้ตัวเสาเหลี่ยมเป็นการพัฒนาต่อยอดของอาบาติโดยเขาให้เหตุผลว่า
ไอ้หัวเสาของเสาเหลี่ยมมันคือจะส่งเสริมถ้าย้อนกลับไปตามแนวคิดและทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของอาปาติคือบอกว่ามันจะเกิดความสมบูรณ์ที่สอดคล้องกันดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยคีย์เวิร์ดแล้วก็เอกลักษณ์สำคัญหรือภาษาสำคัญของอาปาติคือการออกแบบอาร์คโค้งผสมกับเสาเหลี่ยมแล้วก็ช่วงท้ายๆเขามีการออกแบบอาร์คโค้งผสมกับเสาเหลี่ยมแต่ไม่ใช่อาร์เคดแต่เป็นการแปะเข้าไปในผนังเขานำแนวคิดนี้มาจากคลาสสิกเหมือนที่ผมบอกแล้วก็ผสมผสานกับอาร์คโค้งของโรมันแต่แนวทางของการออกแบบแบบนี้โชคดีคือมีสามนิกรุ่นหลังที่ต่อยอดความคิดเขาคือบาร์มาเต้และพลาดิโอเดี๋ยวอาจารย์คงอธิบายต่อไปครับผมอันนี้เป็นอาคารหลังแรกที่เขาออกแบบในหนังสือบอกว่าคาดว่าฟานเซสโคที่มิลิมีนี่เนี่ยฮะเป็นการออกแบบโบสถ์ครั้งเป็นอาคารแรกๆของอาบาตินะฮะแล้วก็เขาให้ความสำคัญกับการออกแบบฟาซาดอาคารเพราะว่าเขาจะจำเป็นที่ต้องออกแบบความเป็นเรเนซองส์ไปเปลี่ยนแปลงความหมายของโบสถ์เดิมเหมือนที่อาจารย์กำลังขีดอยู่คือมันจะมีเนฟในองค์ประกอบของเนฟก็จะเป็นเสาก็จะเป็นอาร์คโค้งแบบโรมันแล้วก็มีไอเซลแต่ไอเซลในโบสถ์เนี้ยไม่สามารถเดินเข้าได้จะเห็นได้ชัดว่าไอตัวออกแบบของโบสถ์แห่งเนี้ยเขาได้นำแม่แบบของประตูชัยเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนารูปแบบครับอาจารย์เสริมได้เลยครับประเด็นเดียวกันครับเพราะว่าอันนี้เห็นไหมครับว่าเราจะเห็นชัดเลยว่าตัวฟาซาดที่อัลเบอร์ติออกแบบเนี่ยเขาจะนำตัวช่องประตูเนี่ย3ช่องตามแพทเทิร์นเหมือนกับโบสถ์ในยุคก่อนหน้านี้ในยุคกอติกเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์น3ช่องถ้าเราจะสังเกตเนาะแล้วเราสังเกตว่าทางเข้าหลักเนี่ยอยู่ตรงกลางแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะเข้าทางซ้ายและทางขวาในโบสถ์ที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาคารของโบสถ์อาจจะไม่มีสเกลที่ใหญ่นักดังนั้นเนี่ยไอตัวทางเข้าที่1กับทางเข้าที่3เนี่ยอาจจะเลยไม่จำเป็นที่ต้องเปิดช่องเปิดก็เลยแต่ก็ยังคงพยายามเอาลักษณะของรูปลักษณ์ช่องประตู3ช่องเนี่ยมาใช้อยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันก็สัมพันธ์กับตัวประตูชัยโรมันโบราณอันนี้จะมีซุ้มโค้งอาร์ตที่มันตรงช่องที่2เนี่ยจะเป็นซุ้มโค้งที่สูงกว่าช่องประตูที่1และประตู3นะครับจะเห็นว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกันก็คืออาปาติเอาตัวเนี่ยมาเป็นตัวอินสปายเพื่อมาใช้ในการออกแบบของตัวฟาซาดนะครับตัวนี้คือรูปที่อาปาติได้นำมาจากเหรียญครับเขาค้นพบว่านอกจากไอ้ตัวรูปแบบของประตูชัยที่เราได้พูดคุยไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาได้ย้อนกลับไปดูที่เหรียญดังนั้นเขาเลยเอาความสอดคล้องของออเดอร์ที่มันเป็น3ส่วนในตัวทั้งเหรียญแล้วก็ทั้งประตูชัยมาประกอบสร้างเป็นฟาซาดของที่แฟนซิสโกเนี่ยครับอันนี้คือองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบในโบสถ์ของตัวแรกๆของอาบาติครับผมก็จะมีนำออเดอร์โบราณแล้วก็ไปขุดพบระเบียบแบบแผนของสถาปัตยกรรมในเหรียญแล้วก็นำทั้งสองส่วนมาประกอบสร้างแล้วก็เหมือนที่อาจารย์แนะนำว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าโบสถ์เนี้ยมีขนาดเล็กดังนั้นประตูชัยก็เลยได้คงความรูปแบบที่เหมือนแต่มีการฟังก์ชันการใช้งานเฉพาะส่วนตรงกลางครับอาจารย์ถ้าเราจะสังเกตเห็นฟาซาดของอาบาติในยุคแรกๆเราจะเห็นว่าเขาจะไปตรงบริเวณทางด้านตัวไอเซลตัวนี้ครับเป็นรอยต่อระหว่างเนฟมันจะมีความสูงเห็นว่ามันจะมีความสูงนั้นความสูงตรงนี้เนี่ยคือในลักษณะของการมองจากมุมมองจากภายนอกเนี่ยตอนแรกอัลเบอร์ติจะใช้แค่ตัวเส้นในการที่จะมาเป็นเหมือนกับตัวผนังของตัวชายคาปิดเอาไว้เฉยๆเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้คือการทำงานในยุคแรกพอหลังจากนั้นต่อมาเขาเริ่มมองถึงความสวยงามและความเบาของตัวสถาปัตยกรรมไอ้ตัว
จุดเชื่อมระหว่างเนฟกับไอเซลที่มันเป็นเส้นสามเหลี่ยมที่เมื่อกี้จันวาดเนี่ยมันจะถูกปรับเปลี่ยนนะครับมันจะถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเบาและอ่อนช้อยมากขึ้นเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะปรับเปลี่ยนยังไงเพราะเขาออกแบบเห็นไหมครับว่าเขาออกแบบในครั้งแรกเขาเจอปัญหาในครั้งต่อไปเขาเอาปัญหานี่มาแก้ปัญหาเพื่อให้งานของเขาสมบูรณ์ขึ้นมาที่ตรงนี้เห็นไหมครับว่าในส่วนตรงนี้เห็นไหมในจุดเชื่อมต่อระหว่างตัวเนฟกับไอเซลเอาปฏิแก้ปัญหาโดยการจากเดิมที่เป็นแค่เส้นตรงธรรมดามีการเอาตัว S core เข้ามาใช้ในการประดับทำให้ตัวฟาซาดตัวเนี้ยบริเวณเนี้ยมีความเบามากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเรียกง่ายๆว่าเป็นการแก้ปัญหาเรื่องมวลอากาศภายนอกหรือเรียกอากาศกินที่อาจารย์ชอบพูดนะครับทำให้คนมองแล้วรู้สึกว่าฟาซาดมันมีความกลมกลืนกันส่วนเนฟและไอเซลดูเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่างานชิ้นแรกๆนะครับอ่ะโอเคทีนี้ส่งต่ออาจารย์ดิ๊กต่อครับครับบทเนี่ยรู้สึกมีในตามประวัติเขาบอกว่ามีทั้งข้อครหาแล้วก็แต่ถ้าเป็นในแง่ของสายกรรมคือความชื่นชมเพราะคนยุคนั้นเขาแอนตี้ยุคกลางมันยังมีไอตัวออเดอร์ยุคกลางเนี่ยหน้าต่างวงกลมครับอาจารย์ตรงข้างหน้าเขายังมองว่าไอ้นี่มันสื่อถึงกอธิกนะอะไรเงี้ยแต่เหมือนที่อาจารย์บอกคืออาบัติพยายามที่แก้ครหาเหล่านี้ก็คือบทนี้ถ้าไปดูภาพสีจะมีรายละเอียดแบบเยอะมากนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการนำหินเนี่ยครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเหมือนที่อาจารย์บีบอกเลยว่าทั้งเนฟและไอเซลมีความมีออเดอร์ที่ต่อเนื่องแล้วก็ตัวไอเซลสามารถเข้าไปได้ด้วยนะฮะความน่าสนใจสองก็คือว่าเขาได้ลดทอนไอตัวรายละเอียดของความบึกบึนจากบทที่แล้วมาสู่ตัวดีเทลต่างๆเขาก็ย้อนกลับไปดูว่าไอ้ดีเทลต่างๆเนี่ยเขาก็กลับไปสู่การประดับตกแต่งของยุคโกธิกเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าองค์ประกอบของไอ้ตัวปราสาทประดับมันจะมีจั่วแบบเกรดที่อยู่ครบแล้วก็มีตัวตราประดับอยู่ข้างบนนะไอ้ตัวนี้คือส่วนสำคัญในหนังสือบอกว่ามีคำวิจารณ์ต่อการออกแบบฟาซาดแห่งนี้แล้วก็เป็นข้อบกพร่องครับเขาก็เลยมีอคติบอกว่ามันอาจจะไม่ได้สื่อถึงสิ่งต่างๆแต่อาบติพยายามที่แก้ปัญหาโดยการนำตราประทับไปอยู่ตรงจั่วแบบกรีกนะฮะแล้วไอ้ตราประทับเนี้ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดของเรเนซองส์ในการสื่อสัญลักษณ์ของความเป็นอำนาจของผู้ถือครองอาคารหรือผู้ปกครองแผ่นดินเขาก็นำปัญหาเหล่านี้มาออกแบบความต่อเนื่องของฟาซาดแบบกรอธิกนะฮะแล้วก็พยายามกลบมันแล้วก็พัฒนาพื้นฐานแต่สิ่งสำคัญเขาให้ความสำคัญกับความกลมกลืนและความสอดคล้องกับส่วนเห็นว่าเราดูว่าไอ้ฟาซาดแห่งนี้มันจะมีความค่อนข้างจะกลมกลืนตามทฤษฎีสุนิยศาสตร์ของอาบติแล้วก็หลังจากนั้นเขาเลยบอกว่าเขาได้นำสัดส่วนการตกแต่งหินอ่อนสีขาวที่มีแถบสีซึ่งมันเป็นรูปแบบของทัสกันหรือทัสกาแบบโกเทคมานำมาประกอบแล้วก็มาประดับนะครับแต่การประดับครั้งนี้อาบติได้เขียนในหนังสือบอกว่าแต่เขาตีความฟาซาดของยุคเรเนซองส์ในแง่ของความคลาสสิกไม่ใช่ในแง่ของความป่าเถื่อนแบบโกเทคอันนี้ทิ้งไว้ในหนังสือครับเขาก็ยังบูลลี่อยู่เนาะเขาก็ยังบูลลี่โกเทคว่าความเป็นกอธอะไรนะพวกวิสิตกอธที่แบบทำลายนะจากโรมันมันเป็นเหมือนความปลูกฝังมันเป็นความปลูกฝังว่าเราต้องเกลียดอะไรบางอย่างใช่เนี่ยครับในนี้ชัดเจนเลยมันจะเห็นว่าเมื่อก่อนไอ้ตัวทัสคาโกเทคสถาปัตยกรรมเขาใช้ตัวลวดลายเนี่ยเพื่อแรงศรัทธาของศาสนาแต่อันนี้มันถูกเปลี่ยนมาสู่ภาษาเขาเรียกว่าสู่ความคลาสสิกแล้วก็
มีความสวยงามแบบเรเนซองซึ่งไม่ใช่ความป่าเถื่อนอีกต่อไปครับอันนี้ก็เป็นทัศนะของอาบัติอาจารย์โอเคขออนุญาตเสริมตรงจุดนี้ครับถ้าเด็กๆจำได้ว่าในตัวเพดิเมนต์ของตัวออเดอร์กิตัวเทมเพิลเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวภายในของตัวเพดิเมนต์เนี่ยของกรีกนะจะมักจะประดับไปด้วยเรื่องราวของก็อดเทพเจ้าต่างๆที่เกี่ยวข้องในการที่จะเหมือนกับอยู่ในวิหารหลังนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราสร้างให้กับอพอลโลก็จะเป็นเรื่องราวก็อดอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้เป็นประติมากรรมประดับอยู่ตรงเพดิเมนต์แต่เราจะสังเกตว่าในตัวเรเนซองส์สถาปนิกสมัยเรเนซองส์เนี่ยเอางานออเดอร์กรีกมาใช้ก็จริงแต่ตัวภายในของตัวเพดิเมนต์ตัวนี้จะถูกปรับเปลี่ยนลวดลายการประดับจากก๊อตเมื่อกี้เนี่ยก๊อตไม่มีแล้วในสมัยนี้ไม่มีก๊อตแล้วดังนั้นเนี่ยการที่จะนำอะไรก็ได้มาประดับมันต้องเป็นลักษณะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ดิบบอกว่ามันส่งถึงสื่อให้ถึงความเป็นเจ้าของอาคารสื่อให้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาคารดังนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นก๊อตเราก็จะมันก็เลยเปลี่ยนหน้าที่เป็นที่ประดับลวดลายที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่สร้างโบสถ์ผู้ที่สร้างบ้านเดี๋ยวมันจะส่งผลไปสู่งานของพาราดิโอในยุคหลังด้วยว่าก็จะเป็นแบบนี้คือเราจะไม่เห็นก้อนละเราจะเห็นแต่ตัวตราของตัวตระกูลต่างๆที่สร้างบ้านหลังนี้นะครับนั่นนี่คือการเปลี่ยนแปลงถามว่าออเดอร์เดียวกันแต่มันเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประดับตกแต่งอย่างนี้ครับแล้วก็จะเห็นว่าทางด้านล่างตรงนี้เขาจะเอาตัวชื่อต่างๆมาเขียนเอาไว้นะครับเป็นชื่อที่บ่งบอกนะดังนั้นก็จะมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากตัววิหารกรีกโรมันโบราณโอเคครับส่วนสำคัญคือเขาบอกว่าไอ้ตัวซานมาเรียโนเวล่าเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนระบบคณิตศาสตร์ของอาบติที่นำมาใช้อย่างชัดเจนโดยเขาได้นำหลักความสัมพันธ์ของการออกแบบอาคารแบบ2ชั้นนะฮะแล้วก็ได้นำระบบ1ถึง2แล้วก็เหมือนที่ผมบอกก็คือว่ามันเป็นเขาถอดความมาจากศัพท์ทางดนตรีของคลาสสิกที่เป็นเสียงคู่8ที่ได้นำมาประกอบใช้นะฮะอัตราส่วน1ต่อ2เนี่ยได้เกิดขึ้นกับการออกแบบอาคารชั้นเดียวซึ่งพักหลังจะเอามาใช้เกือบทั้งหมดเลยโดยข้อที่1คือซุ้มประตูจะเป็นองค์ประกอบสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์นะฮะจะเห็นได้ว่าแล้วมีสัดส่วนครึ่งหนึ่งของถ้าเป็นตัวเนี้ยจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นสัดส่วนสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์ไอ้ตรงหัวเหนือจั่วข้างบนนะครับครับแล้วก็ซุ้มทางเข้าจะมีสัดส่วนทางเข้า1เท่าหรือเป็นมุมก็คือ1ต่อ2ต่อ3ตรงนี้ครับแล้วก็ฟาซาดของเขาจะถูกอธิบายด้วยระบบเรขาคณิตนะครับแล้วก็เขาได้นำทฤษฎีทุกอย่างมาสู่ตัวองค์ประกอบจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของอาบติมันคือการออกแบบ1ต่อ21ต่อ2คืออะไรก็คือมีฐาน2แล้วอัตราส่วนข้างบน1แต่ทั้งองค์ประกอบของสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์อันนี้ใช่ไหม2วงสี่เหลี่ยมใช่จัตุรัส2รูปอยู่ข้างล่างแล้วก็เท่ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านบนแต่ถ้าสมมติเราแบ่งตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส4ด้านนี่ง่ายๆว่ามันเป็นโมดูล่าซิสเต็มแบบชัดเจนมากเนาะขีดยังไงมันก็เป็นโมดูล่าเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเห็นมั้ยครับ3นิกในสมัยเรเนซองส์เนี่ยเขาคิดเรื่องสัดส่วนค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มันก็เลยต้องมีเรื่องคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในการออกแบบอิทธิพลของการออกแบบแบบอาบติจะส่งต่อยอดมาสู่ระบบคณิตศาสตร์เหมือนพาราดิโอหรือบาร์มาเต้ค่อนข้างชัดเจนครับอาจารย์เรามาดูในตัวองค์ประกอบนะครับตรงตัวฟาซาดเนาะเมื่อกี้เป็นแนวคิดในตัวแนวคิดของฟาซาดที่อาบติออกแบบนั้นเห็นไหมฟาซาดความจริงฟาซาดมีหน้าที่แค่เป็นการปกปิดตัวอาคารเนาะตกแต่งให้อาคารมันดูมีความสวยงามนะครับต้องนึกภาพตรงนี้ก่อนเนาะว่าให้มันดูมีความงามเวลาเรามองจากภายนอกเนี่ย
เราจะได้มองเห็นว่าตัวอาคารมันมีความสวยงามโดดเด่นดังนั้นก็คือเรามาดูในองค์ประกอบของตัวฟาซาดของอัลเบอร์ตี้ที่ตันต้ามาเรียนเดวาน่านะครับด้านล่างตัวนี้นะมันจะมีเหมือนกับในข้อมูลที่อาจารย์หามาได้เนี่ยมันคือทูมมันคือเหมือนกับคล้ายๆเป็นหลุมฝังศพสร้างอยู่ตรงนี้ยังจะเห็นซุ้มโค้งอาร์คที่มันเป็นแบบกอติกอยู่ซุ้มประตูมี3ซุ้มก็คือซุ้มกลางอันที่1อันที่2แล้วก็อันที่3มีการประดับด้วยการนำหินที่สีลวดลายต่างๆหินสีเขียวมาประดับเพื่อทำให้ตัวฟาซาดมีความโดดเด่นขึ้นอันนี้คือสไตล์ที่ไม่รู้ว่าปฏิได้รับอิทธิพลจากคูดาเลสกีหรือเปล่าก็คือมีการนำหินมาประดับนะแต่ถ้าเราเดินดูงานของตัวอาคารโบสถ์ในฟลอเรนซ์เนี่ยเราจะเห็นลักษณะแบบนี้อยู่หลายแห่งมากหลังจากนั้นจะมีตัวนี้นะครับเป็นเสามุมนะอยู่ตรงเป็นเสามุมนะครับเป็นเพียร์นะครับอยู่ตรงมุมนี้แล้วก็จะมีตัวเสาตั้งอยู่เป็นตัวประดับตกแต่งสองข้างในตัวผนังฟาซาดเนี่ยจะมีพิลาสเตอร์อยู่ตรงนี้อีกย่อยๆออกมาแต่นั้นแสดงให้เห็นเลยว่าอัลเบอร์ติเนี่ยเน้นเรื่องการดีไซน์เสาที่ประดับตกแต่งเป็นอย่างมากนี่ไงว่านอกจากที่เขาเป็นเจ้าพ่อฟาซาดอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยเขายังเป็นคนที่เน้นดีเทลในการเดคอเรทโดยการนำเสามาเป็นตัวเดคอเรทจะมีเสาหลักแบบเป็นพิลาสเตอร์หลักที่ให้โชว์กับเป็นพิลาสเตอร์รองอะไรอย่างเงี้ยแทรกเข้ามาถัดขึ้นมาข้างบนเป็นแอตติกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มันเป็นตัวเหมือนกับแผงที่โชว์ต่อระหว่างชั้นที่1กับชั้นที่2แต่ความจริงอาคารนี้มันไม่ได้มี2ชั้นนะเรามองภาพจากข้างนอกเราเหมือนมี2ชั้นแต่มันไม่ใช่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นพิลาสเตอร์4ต้นเห็นไหมครับเป็นพิลาสเตอร์4ต้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงลักษณะเด่นของเขาก็คือจะมีเอสกอร์ตัวสกอร์ตัวนี้เป็นตัวค้ำระหว่าง2ส่วนที่เมื่อกี้อาจารย์บอกตอนต้นด้านบนสุดจะเป็นเพดิเมนต์ตรงนี้จะมีลวดลายนะครับถ้าเด็กๆเห็นตรงนี้จะมีลวดลายเป็นรูปเหมือนรูปเดิมกับอาราโซเมื่อกี้เนี่ยเป็นรูปลมเป็นสัญลักษณ์ของเหมือนกับคนที่เขามาบริจาคเงินในการที่จะสร้างโบสถ์เห็นไหมครับเขาก็ยังมีกิมมิครายละเอียดเล็กๆน้อยๆเอามาให้ดูนะด้านหน้าประตูนะครับซุ้มโค้งเนี่ยก็จะมีการทำเป็นคอฟเฟอร์คล้ายๆกับตัวโวลของตัวโรมันในการที่จะเอามาประดับอยู่ตรงบริเวณนี้นะตรงนี้เขาเรียกว่าคอฟเฟิลเป็นตัวประดับนะครับก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นโรมันมีคอรินเทียนหัวเสาเป็นเสาที่มันมีสีที่แตกต่างกันนะมีการใช้หินสีชมพูสีเขียวอย่างนี้นะครับความจริงตอนแรกที่ไปฟลอเรนซ์เนี่ยจันจะเล่าให้ฟังว่าจันเดินไปตรงโบสถ์นี้ตอนคืนมันจะมีรูปแรกตอนคืนแต่ก็ยังรู้สึกว่าจะรู้จักโบสถ์นี้มาจากการที่นั่งฟังเลคเชอร์ตั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่แรกๆนั่นอาจารย์กรุงเพนเลคเชอร์เรื่องโบสถ์อัลเบอร์ติเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเอสกอร์เนี่ยมันสวยนะมันทำให้ตัวฟาซาดมีความกลมกลืนต่างๆเราก็นั่งฟังไปเราไม่เคยจำได้ไม่เคยจำเกี่ยวกับเรื่องราวของฟาซาดนี้เราคุ้นแค่รู้ว่าอ๋ออัลเบอร์ติเจ้าพ่อฟาซาดนะนะครับดูจากอินเทอร์เน็ตก็ไม่สามารถที่จะนึกถึงความจะมีข้อสงสัยในอารมณ์บางอย่างว่ามันสวยตรงไหนมันทำให้คนรุ่นหลังมาศึกษาต่อได้ยังไงลักษณะฟาซาดอะไรอย่างเงี้ยคือแค่ฟาซาดหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดในมุมตรงนั้นแต่พอวันที่เราเข้าไปเห็นในงานของเขาจริงๆแล้วบวกกับการที่เห็นไหมอย่างที่เมื่อกี้จันตีความวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวฟาซาดตัวสิ่งที่อัลเบอร์ติออกแบบเนี่ยมันทำให้เราเห็นหนึ่งอัจฉริยะของอัลเบอร์ติได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันไม่ธรรมดานะจากเรามองเป็นนักศึกษาเราอาจจะมองว่าโอ้แค่นี้เองฟาซาดโอ้ใครๆก็ทำได้แต่ไม่ใช่ครับมันเป็นมีระบบในความคิดของเขาที่ทำให้เราเห็นภาพถ้าเรามีข้อมูลแล้วเราเรียนรู้จากงานเขาจริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์มากจะไปยืนมองตัวฟาซาดตัวเนี้ยหลายรอบมากเนี่ยโอ้มันใหญ่มันไม่ได้เล็กนะครับสเกลมันเราอาจจะมองว่าดูเหมือนมันเล็กจากภาพแต่ถ้าเด็กๆเทียบจากตัวคนอยู่นี่เห็นไหม
มันไม่เล็กนะครับมันใหญ่มากตัวฟาซาดมันมีขนาดใหญ่ที่ปิดตัวอาคารโบสถ์เดิมไว้อย่างมิดเลยแล้วยืนมองปุ๊บมันมีรายละเอียดมันมีดีเทลมันมีทุกอย่างที่แบบประกอบอยู่ในนี้ซึ่งเป็นยอมรับเลยว่าเอ้ยอัปติคิดเก่งมากเนาะอันนี้คือสิ่งที่แบบตอนแรกที่เราเห็นจากภาพเราคิดว่ามันไม่มีอะไรหรอกไม่น่าจะมีอะไรแล้วเด็กๆคิดไหมว่าไออิทธิพลตรงนี้มันส่งมาสู่ในตัวงานสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยในหลายๆแห่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะโอเคไหมครับเนาะก็จะมีการนำวงกลมมาใช้ด้วยนะในการประดับตกแต่งตัวเอสโกหลังจากนั้นเอสโกก็เลยกลายเป็นซิกเนเจอร์ของอัลเบตินะก็คือมาจากอะไรล่ะไอตัวสโกเนี่ยมันก็มาจากตัวแลนเทนของตัวโดมออฟฟอร์เรนซ์นี่แหละนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีแลนเทนตัวนี้มันจะมีตัวนี้นะครับเขาก็เอาตัวนี้มาแอปพลายขี้คายกลายเป็นตัวประดับตัวฟาซาดนะครับอันนี้เป็นอีกงานหนึ่งของอัลเบอร์ติเป็นงานท้ายๆของเขานะครับนะชื่อเซนต์แอนเดรียนะเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะนำเหมือนลักษณะของตัววอลเข้ามาประกอบอยู่ด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังคงมีความอายของการที่เป็นเจ้าพ่อฟาซาดแล้วก็เจ้าพ่อการเซตเรื่องริทึมของเสานะพิลาสเตอร์1 2 3 4อันนี้เขาเรียกบางคนก็เรียกไจแอนต์พิลาสเตอร์คือพิลาสเตอร์ใหญ่แล้วก็จะมีพิลาสเตอร์น้อยอยู่ประกอบดังนั้นเนี่ยงานเขาก็จะมีลักษณะของการเล่นลูกเล่นของการนำเสามาใช้นี่เป็นอิทธิพลเห็นไหมครับถ้าเราไปตึกในสมัยอย่างที่เมื่อกี้จันดิจะชอบรีเฟอร์ถึงงานตะวันตกของในช่วงของสมัยรัชกาลที่5นะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยเป็นอาคารตึกแถวอยู่แถวท่าเตียนบ้านหม้อเนี่ยเห็นไหมเขาก็นำอาคารลักษณะเนี่ยนะครับเอาฟาซาดอันนี้มาใช้เอสกอยไหมครับชัดเจนมากก็คือมีการนำเอสกอยอย่างนี้มาใช้นี่คือการนำอิทธิพลของอัลเบอร์ติมาใช้ในงานต่างๆในยุคหลังนะครับเห็นไหมนี่ก็เอสกอยเห็นไหมเนี่ยซิกเนเจอร์ของตัวอัลเบอร์ติดังนั้นถ้าถามว่างานของอัลเบอร์ติที่สำคัญก็คือฟาซาดแล้วก็ลายเซ็นเขาเลยก็คือเอสกอยเห็นไหมครับหรือนี่เป็นตัวหน้าพระลานก็เอสกอร์ก็จะเปลี่ยนไปละก็คือจะเปลี่ยนรูปแบบไปละแต่ก็แสดงให้เห็นถึงอารมณ์แล้วก็อิทธิพลของงานอัลเบอร์ติอันนี้เห็นไหมครับก็จะแตกต่างกันนะแต่ก็ยังคงให้มองให้เห็นเราก็รู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยมันมาในยุคสมัยเรเนซองส์นะ